ไม่ต้องห่วงนะมาไฟฉันสัญญาว่าฉันจะรีบพาเธอไปหาอาโทนก่อนที่เธอจะเป็นอะไรไปขอบใจหมวดมากนะขอบใจจริงๆไม่ต้องขอบใจฉันหรอกฉันทำเพื่อตัวเองไงทำเพื่อตัวเองหมวดช่วยชีวิตข้าต้องทำเพื่อตัวเองตรงไหนก็เพราะว่าฉันรักมาไฟไงฉันถึงปล่อยให้มาไฟเป็นอะไรไปไม่ได้เพราะถ้ามาไฟเป็นอะไรขึ้นมาฉันก็คงจะอยู่ไม่ได้ฉันถึงบอกไงว่าฉันทำเพื่อตัวเองรีบไปกันเถอะคืนชักช้าถ้าข้าเป็นอะไรไปหมวดใจสลายตายแน่ลุงสองคนนี่ดื้อจริงๆตามบอกให้รออยู่บ้านก็ไม่ฟังป่าเนี้ยหมวดคงพาไอ้มะไฟอ่ะกลับไปบ้านลุงสิงห์แล้วมั้งไอ้ตู่แล้วนี่เองจะบ่นหาสวรรค์นิมานอะไรวะข้าสองคนเนี่ยผมสองสีแล้วนะเว้ยใช่หัวข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเองย่อมรู้ดีกว่าเองแน่นแน่แต่ป่าเนี้ยหมวดอะคงพามะไฟออกจากโพงถ้ำไปแล้วถึงไปตอนนี้ก็ไม่เจอเสียเวลาเปล่าแล้วใครบอกว่าข้าสองคนจะไปหาหมวดกับมาไฟเอ้าถ้าไม่ไปที่นั่นจะไปที่ไหนไปเป็นตัวล่อให้หมวดกล้าพามาไฟไปรักษาโรคพิลึกกึกกือของมันไงเล่าเองคิดดูให้ดีๆนะเว้ยถ้ามันหนีได้ง่ายๆขนาดนั้นแล้วก็ป่านนี้หมวดกับมาไฟอะหนีไปตั้งนานแล้วพวกข้าถึงได้ยอมเป็นตัวล่ออีกแรงหนึ่งยังไงล่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่บอกกันตั้งแต่แรกก็เข้าใจไปแล้วอย่างนั้นข้าไปเป็นตัวล่อพวกมันทางนู้นแล้วกันเฮ้ยไอ้ตูบนอกจากอ้วนแล้วยังใจร้อนอีกไงไอ้วมมันไม่ฟังเราเลยวะเอาไงดีวะมันก็ต้องตามมันไปทุกวะไปอุ้ยไหวไหมมาไปไหวแต่เราต้องรีบแล้วนะอะไรวะทำไงไอ้ชนเองชื่ออะไรของเองวะเฮ้ยพี่พี่กระสือกระสือบ้านเองน่ะสิน่ะมันคบไฟชัดๆเฮ้ยหรือว่าเป็นพวกไอ้กล้าวะลุยเว้ย